ันที่แจมรอคอยใช่เพราะว่าแจมชอบกินหม่าล่ามากๆวันนี้นะคะเราก็เลยจัดร้านหม่าล่าที่กำลังดังเป็นกระแสอยู่ในโซเชียลต่างๆนะคะมา5ร้านแบบตัวท็อปๆเลยจริงๆซุปหม่าล่าเขาต้องไม่โซดถูกป่ะอ๋อเหรอเราโซดตลอดเลยอ่ะว้าวเดือดอย่างกันนรกผ้าขึ้นอูพี่3.7ทำไมถึง1.7ฮะยากไปแล้วคืออะไรให้1 2 3 4 5ไม่ได้หรอเรามาเริ่มกันที่น้ำซุปแรกก่อนเลยดีกว่า ค่ะทุกร้านที่เราเอามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือต้องแบบต่อคิวเป็นชั่วโมง ทุกร้านเลยอันนี้เราก็เลยสั่งมาทานกันที่บ้านนะคะแต่ว่าเราให้ไปทีมงานเป็นคนสั่งเราจะไม่รู้ว่าอันนี้ที่วางอยู่ตรงหน้าเนี่ยคือมาจากร้านไหนโอเคมาพี่เด็ดพี่จะซดหรือว่าไงเราอันนี้ซดเหรอจริงๆซุปหม่าล่าเขาต้องไม่สดถูกป่ะเออเหรอเราสดตลอดเลยอ่ะใช่ไม่ได้แต่อันนี้ซุปหม่าล่าอันนี้มันเป็นแบบใสๆแต่หนูพูดจริงนะแค่นี้หนูก็ไอแล้วอ่ะพี่หน่อยใช้อันนี้เดี๋ยวหูดับอะไรฮะมีเชื้อโรคเนี่ยก็จิ้มไปให้มันมีเออน้ำจิ้มนี่ของแต่ละร้านด้วยป่ะคะหรือว่าใช่ครับอ๋อเหรอเอางั้นต้องชิมตายแล้วร้านหม่าล่าจิ้มน้อยมากอร่อยเนี่ยร้านนี้แบบเป็นรสชาติที่คุ้นเคยมากเลยอร่อยอ่ะคือเราชอบที่คุ้นเคยแบบเคยกินอะไรอย่างงี้ป่ะเราก็เคยน้ำซุปร้านนี้มีความใสแบบไม่ข้นค่ะบางร้านมันจะแบบซดน้ำไม่ได้เลยแบบเป็นน้ำมันเยอะอันนี้มีอันนี้เป็นหม่าล่าแบบดัดแปลงมาแล้วเพื่อคนไทยเพราะคนไทยชอบซดน้ำซุปความชาความเผ็ดอ่ะไม่ได้มากขนาดนั้นถือว่าน้อยอันนี้ซุกี้จินดาป่ะวะเนี่ยอยากเอาผักใส่เข้าไปไม่ใช่เราว่าอันนี้ไม่ใช่แต่ว่าน้ำจิ้มเขาอร่อยนะอืมเป็นอร่อยเออน้ำจิ้มดีถ้าให้เรทเต็ม5แจมให้เท่าไหร่แจมให้3.7ทำไมถึง1.7ฮะ1.7คืออะไรให้1 2 3 4 5ไม่ได้หรอก็แบบมัน3 กับ 4ไงเพราะว่ารสชาติใช่ไหมของน้ำซุปอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้เค็มมากจนเกินไปมีความเค็มนัวกำลังดีในความสะใจของหม่าล่ามันยังน้อยเกินไปแล้วก็เลยให้3กว่าๆเกือบจะ4ไงถ้าสำหรับเนยให้3เพราะว่ามันอร่อยดีแต่ว่ามันเป็นแบบว่ามันยังไม่เป็นแบบความแบบหม่าล่าเหมือนที่จีนอะแล้วพริกเล็ดล่ะเป็นให้4ค่ะเพราะว่าชอบน้ำจิ้มชอบที่มันไม่หม่าล่ามากขนาดนั้นเรารู้สึกว่ามันก็กินง่ายสำหรับแบบคนที่ไม่ได้กินหม่าล่าเป็นและนี่ก็คือหม้อที่2นะคะร้านที่2ของเราเปิดเลยพี่เราเปลี่ยนหม้อเพราะว่าหม้ออันนั้นเราไหม้ไปแล้วค่ะไปต่อกันเลยค่ะผักคั่วกลิ่นอันนี้คือแบบมีความเครื่องเยอะอันนี้สดปุ๊บชาเลยอ่ะตายห่าคุณสามารถบอกได้จากสีของน้ำแกงตายแน่หนูโอ้ยไม่กล้าไม่อยากชาเดี๋ยวนะน้ำจิ้มด้านนี้ดูดีนะเออมาเราก็ร้านนี้เราเคยไปน้ำจิ้มก็รสชาติคล้ายๆจริงจริงหมาล่าสายพันธุ์น้ำแปลว่าไทยพี่แกงหรือเปล่าแกงหอยหรือเปล่าเพราะเราจำรสชาติน้ำจิ้มได้เว้ยกับความเข้มข้นของน้ำเขาจริงจริงหมาล่าสายพันธุ์เป็นคำตอบสุดท้ายแล้วใช่แต่ว่าน้ำหมาล่าเขาอร่อยอ่ะเครื่องหมาล่ามันแม่หนูแยกไม่ออกเลยปะเครื่องนี้ซดไปปุ๊บรู้สึกรูปอ่ะมันมีความสมุนไพรอ่ะที่เป็นสมุนไพรเครื่องมันมีความเฮิร์บของเครื่องหม่าล่าแล้วก็แบบวาบตะกี้ก็มีเครื่องนะไม่ไม่ก็เยอะแต่น้ำจิ้มอ่ะเข้มข้นมากเออน้ำจิ้มอันนี้อร่อยมากสุดเด็ดของร้านอ่ะอะไรประมาณนั้นอ่ะเราชอบร้านนี้เราให้5เลย5เลยไม่เนียนอื่นเลยนะไม่เราชอบประมาณนี้คือแบบว่ามันไม่ใสเกินไปแล้วมันก็ไม่แบบไม่ข้นไม่หนักจนเราแบบว่าไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะพิกเลตให้เอาเต็มสิทธิ์ไหมล่ะเปลี่ยนไม่ได้เลยเออให้5ค่ะหนูรู้สึกว่ามันเข้มข้นเข้มข้นในแบบคักๆกับฟิลเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ใช่นะเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวแบบน้ำใสอ่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบ
นึกออกปะส่วนแจมนะคะให้ร้านนี้4เพราะว่าร้านเนี้ยตอนที่เราตักน้ำซุปขึ้นมาแล้วพอดมใช่ปะมันก็ได้กลิ่นพวกเครื่องสมุนไพรของส่วนผสมของมาล่าแบบชัดเจนมากแล้วพอเราซึดเข้าไปที่คอใช่มันก็มีความวับเงี้ยแบบที่คอก็เลยรู้สึกว่ามันแบบใช้ได้เลยนะแต่ว่าที่ให้4ยังไม่เต็ม5เพราะว่าแจมรู้สึกว่าน้ำจิ้มอ่ะมันจืดไปหน่อยสำหรับพี่แจมจืดเหรอก็คือมันไม่แบบมันไม่เข้มจิ้มมันไม่เผ็ดอ่ะเอาง่ายๆมันไม่เผ็ดมาร้านที่3ของเราโอ้เหมือนต้มยำกุ้งเหมือนต้มยำเลยอ่ะอันนี้รู้สึกได้ว่ามันจะเปรี้ยวมันเหมือนเป็นซุปต้มยำเลยอ่ะเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมพี่น้อยอันนี้คืออันนี้สามารถซดน้ำซุปได้เครื่องเทศเขาแบบรุนแรงเครื่องเทศใบมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยแบบไทยๆอ่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาอร่อยหรือว่าน้ำจิ้มเขามีความแบบคุกกี้อ่ะเราว่าอันเนี้ยมันกินง่ายที่เหมือนกับว่ามันจะคล้ายกับร้านแรกที่เรากินอะไรเงี้ยก็คือเหมือนมันจะใสๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเขาจะใส่พวกสมุนไพรที่มันให้ความเผ็ดร้อนเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าน้ำจิ้มมันออกแบบหวานเค็มเลยน้ำจิ้มหวานเค็มแต่น้ำแกงไม่เลยน้ำซุปไม่เลยคือร้านเนี้ยเหมือนกับสมมุติเรากินน้ำแกงเดียวกับน้ำจิ้มมันนั่งของเขาอ่ะคือมันจะเข้ากันมันเข้ากันดีใช่มันจะนัวอะไรเงี้ยให้คะแนนกันนะคะสำหรับร้านที่3นะคะเนยให้3เท่ากับร้านแรกพี่เบสให้3.5 ทำไมมันกินง่ายกว่าก็มันก็อร่อยดีน้ำจิ้มเขาเข้มข้นหมายถึงต้องกินร่วมกันนะของแจมนะคะให้3เหมือนกันจริงๆแล้วแจมคิดว่าถ้ากินแบบกินรวมกันมันถึงจะแบบรวมกันแล้วมันอร่อยอร่อยรวมกันแล้วถึงจะนัวแต่ว่าแบบระดับเลเวลความชาแจมแบบรู้สึกว่ามันทำได้มากกว่านี้สำหรับเรานะเราชอบชาเยอะๆต้องชาเยอะๆกว่านี้มาค่ะอันนี้ก็คือร้านที่4นะคะเดือดแล้วเดือดจัดกลิ่นแบบกลิ่นมา ยังไม่ทันเปิดหม้อเลยอ่ะ1 2 3ว้าวโอ้เดือดอย่างกันนรก น้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะอันนี้น้ำจิ้มแห้งไม่เก็ตอ่ะมาอันนี้เป็นน้ำจิ้มที่เหมือนเป็นสูตรที่เราต้องตักก็น้ำซุปของหมาล่าใส่ไปในนี้มาแล้วแบบอันเนี้ยคือความข้นของน้ำอ่ะมีความแบบเหมือนที่จีนหรือวะคือดีหรือไม่ดีก็ไม่ดีต่อร่างกายหมอด่าได้อะไรเงี้ยมาเราจะจิ้มน้ำจิ้มนะทุกคนมาถูกต้องแล้วค่ะการที่ทุกคนฮัตชิ่วแบบนี้แปลว่ามันคือหม่าล่าจริงๆมาเราจะผ้าอึนอูพี่ว่าแล้วอันนี้ก็คือเต็มเหนียวอันนี้สุภาพสุดบอกเลยว่าสุดไม่ได้เลยสุดไม่ได้แต่ว่าแบบความแบบหม่าล่าคือแบบมาเลยได้รสชาติหม่าล่าแบบชัดเจนชัดเจนน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มก็คือหม่าล่าเข้าไปอีกให้ร้านนี้5เต็ม5เลยโอ้โหเพราะว่าตั้งแต่ยังไม่เปิดหม้อกลิ่นก็คือแบบใช่เลยมันต้องเป็นกลิ่นนี้หม่าล่าแบบเต็มๆแล้วก็คือพอเราแบบสวบเข้าไปใช่ไหมมันต้องแบบปล่อยความซาบซ่าที่ลิ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำจิ้มอร่อยมากเลยพี่เบสคะพี่เบสให้ร้านนี้มันให้1คะแนนเพราะว่าแสบอ่ะมันจะชาคือมันชามากขนาดหยุดกินแล้วมันยังชาแต่ถ้าใครที่ชอบแบบยุบยิบยุบยิบในปากแนะนำเลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนน้ำจิ้มเขาก็แบบก็มันก็น้ำแกงนั่นแหละค่ะโอเคเนยก็ให้5คะแนนเหมือนกันค่ะก็คือเหมือนไปกินที่จีนเหมือนเลยน้ำซุปแบบอย่างนี้แนะนำให้กินร้านนี้โอเคอร่อยมาถึงร้านสุดท้ายแล้วนะคะร้านที่5ของเรานะคะเปิดเลยว้าอัน
นี้ตอนเทน้ำลงไปก็คือแบบทั้งพริกทั้งหม่าล่าทั้งอะไรเยอะมากเครื่องเยอะมากแต่กลิ่นเหมือนจะน้ำจิ้มก็เยอะมากเครื่องแน่นมากเลยอะมาลองเดี๋ยวแต่ร้านนี้น้ำก็ดูแบบไม่ได้เหมือนร้านเมื่อกี้อันนี้แบบมีกลิ่นสมุนไพรใส่ๆหน่อยหม่าล่าเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันเอาไว้ทำลายวะเป็นต้นลงเราจะให้ความรู้หนูอยากให้ความรู้แต่ว่าหนูไม่มีหนูอยากรู้ว่าเมื่อก่อนนี้เขาเริ่มกินหม่าล่ากันยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่คนจีนเขารู้สึกว่ามันแบบโอ้ไอ้เม็ดนี้เพราะว่ามันหน้าหนาวเหรอเออเขากินตอนช่วงหน้าหนาวเอออันนี้ออกไปทางแบบออกเค็มเยอะอะไรเงี้ยเป็นฟิลเหมือนแบบต้องกินกับน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันเหมือนไฮตี้เหลาเว้ยเครื่องมันจะเยอะๆแล้วก็แบบมีกลิ่นแบบไทยๆเราว่ามันใช่ใช่เราว่าใช่เรามั่นใจก็ให้คะแนน4แล้วกันค่ะส่วนเนยให้ 3.5 แซมให้ 4.3 ก็มันไม่ได้ถึงกับ4แต่มันก็ยังไม่ได้5ไงเข้าใจใช่ปะแต่ความชาของหม่าล่ามันยังน้อยไปสำหรับเราเออแล้วก็น้ำซุปแบบซูดได้อะแพร้านแรกร้านแรกคือสุกี้จินดาเห็นมั้ยตอนแรกที่กินปุ๊บคือแบบใช่เลยสุกี้จินดาอันนี้สุกี้จินดาป่ะวะเนี่ยหนูอยากเอาผักใส่เข้าไปไม่ใช่เราว่านี่ไม่ใช่เวลาเราไปสุกี้จินดาทีไรเราสั่งน้ำซุปอื่นเลยมันไม่สั่งหม่าล่าเว้ยมันไปกินร้านหม่าล่ามันสั่งแบบซุปมะเขือเทศซุปมะเขือเทศซุปเห็ดซุปใสที่สองเป็นพี่จาสุกี้หม่าล่าเฮ้ยตัวเนี้ยซดไปปุ๊บรู้สึกรูปอ่ะมันมีความสมุนไพรอ่ะที่เป็นสมุนไพรเครื่องแบบมันมีความเฮิร์บของเครื่องหม่าล่าแล้วก็แบบว้าวเมื่อกี้ก็มีเครื่องนะไม่ไม่น้อยกว่าเยอะมีพูดชื่อมาแต่ไม่น่าจะถูกแต่เรามีพูดว่าอี้จาแต่เราไปพูดร้านที่เท่าไหร่วะ2หรือ3ก็ไม่รู้อ่ะก็อันเนี้ยร้านที่2ที่3เป็นฟู่ฟู่เออว่ะเออใช่เออใช่น้ำฟูฟูแต่ไม่เคยกินฟูฟูที่เป็นหม่าล่าน้ำฟูฟูไม่เคยปะวะมันเป็นน้ำหม่าล่าอยู่แล้วคือฟูฟูอ่ะจริงๆอ่ะที่เด่นอ่ะคือมันไอที่ตักๆอ่ะเยอะมากมันมีให้เยอะมากเขาเยอะมากส่วนร้านที่4ที่ชอบที่เป็นน้ำมันมันคือร้านไหนที่เราอ้าวไฮตี้เหล่าไม่ใช่ไฮตี้เหล่าอันนี้ไม่ใช่ไฮตี้เหล่าไม่ใช่ไฮตี้เหล่าจ้าส่วนอันสุดท้ายนะครับคือฉวนล่าฉวนอันนี้ยังไม่เคยกินฉวนล่าไม่เคยกินอ่ะแล้วฉันพูดซ้ำมาแต่อันนี้เคยกินเราว่ามันเหมือนไฮตี้เหล่าเว้ยเครื่องมันจะเยอะๆแล้วก็แบบมีกลิ่นแบบไทยๆเราว่ามันใช่ใช่เราว่าใช่เรามั่นใจนี่ก็คือ5อันดับนะคะที่พี่ๆเขารีเสิร์ชมาว่าเป็นร้านเด่นร้านดังแล้วก็ต่อคิวยาวนานมากวงเล็บบอกไว้ก่อนนะคะทุกคนอันนี้มันเป็นความเห็นความชอบส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยเราไม่ได้ว่าแบบบอกว่าร้านนี้อร่อยแบบไม่อร่อยเราไม่ตัดสินอย่างนั้นแต่อันนี้คือความชอบส่วนตัวของพวกเราเองคือถ้าบางคนชอบแบบซุปใสๆหรือบางคนชอบเหมือนแบบหูเข้มข้นอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็อาจจะเลทไปต่างกันทุกคนก็ลองไปลองชิมดูละกันแต่ละร้านเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำอ่ะของแต่ละร้านมันก็ไม่ได้มีแค่น้ำเดียวไงมันก็แบบมีเลเวลเผ็ดมีเลเวลความชาแบบอะไรอย่างเงี้ยต่างกันด้วยโอเคเพื่อนๆชอบร้านไหนกันบ้างคะหรือว่าอันนี้เป็นร้านโปรดของใครหรือว่าใครมีร้านที่แบบพี่ต้องลองไปกินร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์มาด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปตามไลน์แทงโอเคอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะคะช่อง Piglet and Twin Channel นะคะบ๊ายบายค่ะ